The best in you! ตั้งใจเสนอสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหหนตอนที่108่งรตำราหมอหัวโตวฝ่ายทหารซึ่งอยู่บนเนินเขานั้นและเห็นกวนอูจึงร้องว่าแม้นใครเป็นชาวเมืองเกงจิว๋วก็ให้เร่งขึ้นมาสมัครอยู่ด้วยเรากวนอูครั้นได้ยินทหารร้องมาว่าดังนั้นก็โกรธเร่งขับม้าจะขึ้นไปฆ่าคนทั้งปวงเสียฝ่ายซิเซงเตงหอง ซึ่งคุมทหารอยู่ที่ซอกเขาสองข้างทางครั้นเห็นกวนอูจะขึ้นไปไล่คนบนเนินเขาดังนั้นก็พาทหารออกสกัดหน้าไว้ไม่ให้ไปพอจิวขิมหันตงจิวไท่ไล่ติดตามกวนอูมาครั้นเห็นสิเส้งกับเตงฮองสกัดหน้าไว้ก็รีบหนุนล,ล้อมหลังกวนอูไว้กวนอูครั้นเห็นข้าศึกเขาล้อมดังนั้นก็ให้ทหารเร่งรบพุ่งมิได้หยุดยอนฝ่ายทหารทั้งปวงครันคำแล้วคิดถึงบุตรภรรยา ก็ชวนกันหนีเล็ดลอดไปเป็นอันมากกวนอูห้ามไว้ได้300เศษรบตานทานไปถึงเวลาเที่ยงคืนพอกวนเป๋งกับเลี้ยวหัวซึ่งเป็นกองหลังตามมาทันเห็นกวนอูเข้าอยู่ในที่ล้อมก็ขับทหารโห่ร้องรบเข้าช่วยแก้กวนอูออกจากที่ล้อมได้กวนเป๋งจึงว่าแก่กวนอูวา่าทหารเราบัดน,นี้ก็อิดโรยบอบช้ำอยู่แล้วควรที่เราจะไปตั้งอยู่ณนะเมืองเป็กเสียซึ่งเป็นเมืองน้อยแต่มีคูและกำแพงมั่นคงพอจะป้องกันอันตรายได้ จนกว่ากองทัพเมืองเสฉวนจะมาทันกวนอูได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงพาทหารลาทับมาถึงเมืองเป็กเสียแล้วก็ให้รักษาเมืองไว้มั่นคงปรึกษากับทหารทั้งปวงว่าการศึกครั้งนี้อับจนแล้วผู้ใดจะคิดประการใดบ้างเตียวลุยจึงว่าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราจะตั้งอยู่ที่นี่ควรที่เราจะใช้ทหารไปขอกองทัพให้เร่งยกมาช่วยจึงจะอยู่เมืองเป็กเสียได้ขณะเมื่อพูดกันอยู่นั้น ทหารซุนกวนยกตามมาทันล้อมเมืองเขไวทั้งสี่ด้านกวนอูครั้นรู้ดังนั้นจึงปรึกษาแก่ทหารทั้งปวงว่าบัดน,นี้ข้าศึกมาล้อมไว้แล้วทหารผู้ใดจะอาสาออกไปขอกองทัพเมืองซงหยงได้เลี้ยวหัวจึงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปให้ได้กวนเป่งจึงว่าซึ่งเลี้ยวหัวจะอาสาออกไปนั้นข้าพเจ้าจะขออาสาป้องกันออกไปส่งไม่ให้มีอันตรายกวนอูได้ฟังดังนั้นก็ดีใจ จึงเขียนหนังสือให้เลียวหัวเป็นใจความว่าบัดนี้ซุนกวนยกทหารมารบกับเราประชิดกันอยู่ให้เล่าหองเบ้งตัดเร่งยกมาช่วยเป็นการเร็วกวนเป่งกับเลียวหัวลากวนอูแล้วก็เปิดประตูพากันออกไปพบเต็งหองซึ่งมาตั้งล้อมอยู่นั้นมาสกัดกวนเป่งกับเลียวหัวไว้ก็เขารบพุ่งกันกับเต่งหองเต่งหองสู้ไม่ได้ถอยหนีเลียวหัวนั้นก็ออกไปได้กวนเป่งนั้นก็กลับคืนเข้ามาเมือง ฝ่ายเล่าหองกับเบ่งตัดมาตีเมืองทรงหยงสินตำเจ้าเมืองไม่ต่อสู้พาทหารออกมายอมเข้าด้วยเมื่อได้เมืองแล้วพระเจ้าเล่าปีจึงให้ตั้งอยู่รักษาเมืองทรงหยงด้วยกันทั้งสองคนครันรู้ว่ากวนอูพ่ายแพ้แกค่คาศึกมาเล่าหองกับเบ่งตัดนั้นวิตกนักจึงปรึกษากันว่าเราจะคิดประการใดครันพูดกันดังนั้นแล้วพอเห็นเลียวหัวเข้ามาคำนับจึงถามว่าทันมานี้มีเหตุประการใดเลียวหัวจึงเล่าความแต่หลังให้ฟัง เล่าหองได้ฟังจึงว่าแกเลียวหัวว่าเราจะขอยับยั้งปรึกษากันก่อนว่าดังนั้นแล้วจึงให้เลียวหัวไปอยู่ตึกแขกเมืองเล่าหองจึงปรึกษากับเบ้งตัดว่ากวนอูผู้เป็นอาของเราบัดนี้ยกมาอยู่เมืองเป็กเสียสุนกวนให้ทหารยกทัพมาล้อมไว้เป็นที่อับจนอยู่แล้วแล้วก็ใช้เลียวหัวมาขอกองทัพไปช่วยท่านเห็นประการใดเบ้งตัดจึงว่าทหารกลางต่างมีกําลังนัก ในแว่นแขวนเมืองเกงจิว๋วทั้ง9้าหัวเมืองเสียแก่ค่าศึกสิ้นแล้วประสาอะไรกับเมืองเป็กเสียนิดหนึ่งเท่านี้อันหนึ่งได้ยินว่าโจยโฉยกกองทัพมา4ี่0ิบห้าสบมื่นตั้งอยู่ที่ทุ่งคอโผอันเราจะยกไปนั้นเห็นจะต้านทานไม่ได้เล่าฮองจึงว่าเราก็คิดเห็นดังนั้นอยู่แต่กวนอูเป็นอาของเราครั้นจะนิ่งอยู่ไม่ยกไปช่วยก็เห็นว่าไม่ควรแดงตาจึงหัวเราะแล้วว่า ท่านคิดถึงกวนอูว่าเป็นอากลัวแต่ว่ากวนอูจะหาคิดว่าท่านเป็นหลานไหมครั้งก่อนข้าพเจ้าแจ้งอยู่ว่าพระเจ้าเล่าปีเอาท่านมาไว้เป็นบุตรเลี้ยงกวนอูมีความริษยาหาสบายใจไม่เมื่อเล่าปีได้เป็นเจ้าเมืองฮันตงขึ้นแล้วจึงปรึกษาของเบ้งว่าเราจะตั้งเล่าฮองบุตรเลี้ยงของเราให้เป็นเจ้าต่างกรมท่านจะเห็นประการใดของเบ้งจึงทูลว่าการนี้ข้าพเจ้าหารู้ที่จะว่าด้วยไหม พอพระองค์จงปรึกษากวนอูกับเตียวหุยซึ่งเป็นพระญาติพระวงศ์เธดพระเจ้าเล่าปีจึงให้หากวนอูมาว่าเราจะให้เล่าฮองเป็นเจ้าต่างกรมท่านจะเห็นประการใดกวนอูได้ฟังดังนั้นก็มีความริษยาทูลว่าเล่าฮองนี้เป็นคนโง่เง่า,งาหาชาติตระกูลไม่ได้อันจะให้เป็นเจ้าต่างกรมนั้นไม่ควรแม้นถึงจะทําราชการอยู่ในเมืองก็หาไว้ใจไม่พระองค์จงให้ออกไปอยู่เมืองซงหยง และเนื้อความอันนี้ก็ยังแจ้งอยู่กับคนทั้งปวงสิ้นบัดน,นี้ท่านจะมารักกวนอูนั้นท่านลืมไปแล้วหรือเล่าหองจึงว่าที่ท่านวานั้นก็เป็นความจริงอยู่และกวนอูใช้ทหารมานี้เราจะคิดอ่านบิดพลิวประการใดเด้งตัดจึงว่าท่านจงให้เลี้ยวหัวกลับไปบอกกวนอูว่าบัดน,นี้บ้านเมืองก็เพิ่งตั้งใหม่ทหารทั้งปวงก็ยังหาบริบูรณ์พักพร้อมไม่และจะยกกองทัพไปช่วยท่านเป็นการเร็วนั้นยังขัดสนอยู่ เราหงได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยครั้นเช้าจึงให้หาเลี้ยวหัวเข้ามาแล้วว่าท่านจงกลับไปบอกกวนอูเถิดว่าเราเพิ่งมารักษาเมืองใหม่ทหารยังร่วงโรยหาพรักพร้อมกันไม่ซึ่งจะยกไปช่วยนั้นยังขัดสนอยู่ท่านอย่าน้อยใจเราเลยเลี้ยวหัวได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงเอาศีรษะกระทบลงกับที่นั้นจนโลโหิตไหลจึงว่าซึ่งท่านมาตัดร้อนไม่ยกไปช่วยครั้งนี้กวนอูจะไม่เป็นอันตรายเสียหรือ แบ้งตัดจึงตอบว่าอันข้าศึกซึ่งยกมาทําการณเมืองเกงจิ๋วครั้งนี้อุปมาเหมือนกองไฟอันใหญ่และซึ่งจะให้เรายกไปช่วยนั้นเหมือนหนึ่งจะเอาน้ําในจอกอันน้อยไปดับไฟกองใหญ่จะดับได้หรือท่านจงเร่งกลับไปคอยท่ากองทัพเมืองเสฉวนเถิดเลี้ยวหัวได้ฟังเบ้งตัดและเล่าฮองว่าดังนั้นก็น้อยใจร้องไห้วิงวอนด้ถ้อยคําต่างๆเล่าฮองกับเบ้งตัดได้ฟังก็ไม่ได้ตอบประการใดลุกขึ้นสะบัดเสื้อเดินเข้าไปข้างใน เลียวหัวเห็นดังนั้นก็น้อยใจลุกออกมาด่าด้วยคำหยาบช้าแล้วก็ขึ้นมาตรงไปหาพระเจ้าเล่าปีซึ่งอยู่ณเมืองเสฉวนฝ่ายกวนอูอยู่เมืองเป็กเสียกับทหารห0 0ร้อยแต่ตั้งใจคอยกองทัพซึ่งให้เลียวหัวไปขอกองทัพเล่าฮองณน,นเมืองทรงหยงนั้นก็ยังไม่ได้เห็นทั้งเสบียงก็ขัดสนทหารทั้งปวงกับบอบช้ำเจ็บป่วยเป็นอันมากขณะนั้นพอได้ยินจูกัดกินร้องเข้ามาแต่นอกกำแพงว่าอย่ายิงเราอย่ายิงเรา เราจะเอาเนื้อความมาแจ้งแก่ท่านกวนอูได้ยินดังนั้นก็ห้ามทหารไม่ให้ยิงเกาทันจูก,กัดกินเข้ามาคำนับกวนอูแล้วว่าบัดน,นี้ซุนกวนใช้ให้ข้าพเจ้ามาเกลีย้ยกล่อมข้าพเจ้าจะขอว่าแก่ท่านสักหนึ่งข้อโบราณท่านย่อมว่าอันเกิดมาเป็นคนให้รู้จักที่ได้ที่เสียคิดอ่านรักษาตัวอย่าให้มีอันตรายได้อันตัวท่านนี้แต่ก่อนเป็นใหญ่ในเมืองเกงจิว๋วบัดน,นี้เมืองเกงจิ๋วและหัวเมืองทั้งเก้า ซึ่งขึ้นแก่เมืองเกงจิ๋วนั้นก็เสียแก่ค่าศึกสิ้นแล้วท่านมาอยู่เมืองเป็กเสียนี้ทหารก็น้อยสเบียงก็ขัดสนกองทัพที่จะยกมาช่วยก็ไม่มีท่านจงสมัครไปอยู่กับซุนกวนเถิดเห็นว่าท่านจะได้ไปอยู่เมืองเกงจิว๋วกับปุตภรรยาของท่านเป็นปกติเหมือนแต่ก่อนข้าพเจ้าว่าทั้งนี้ขอท่านจงคิดดูให้ควรเถิดกวนอูได้ฟังจูกัดกินว่าดังนั้นก็ไม่ได้หวาดวันในน้ําใจเป็นปกติอยู่จึงตอบไปว่า เราเป็นชายชาติทหารชาวเมืองไก่เหลียงอันพระเจ้าเล่าปีก็ได้ให้สัตว์ปฏิญาณเป็นพี่น้องกันจะสู้เสียชีวิตด้วยกันอันเราจะกลับไปเข้าด้วยศัตรูนั้นหาไม่ได้ถึงเราจะแพ้ก็ขอตายด้วยความสัตย์ขึ้นชื่อว่าชาติแก้วแล้วถึงจะแตกจะทำลายก็ไม่หายชื่ออันหนึ่งชาติไม้ก็คงเป็นไม้หากลายเป็นอื่นไม่ถึงตัวเราจะตายก็ให้ปรากฏชื่อไปภายหน้าท่านอย่าว่าไปเลยจงกลับไปบอกซุนกวนเถิด เราจะขอทำสงครามได้ท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตจูกัดกินจึงว่าอันน้ำใจของสุนกวนคิดใคร่ได้เป็นไมตรีกับท่านโดยสุจริตจะได้ช่วยกันกำจัดโจโฉเป็นไรท่านจะมาถือสัตว์อยู่ชนีกวนเป่งได้ยินดังนั้นก็ชักกระบี่ออกมาจะฆ่าจูกัดกินกวนอูจ,จึงยึดกระบี่เอาไว้แล้วห้ามว่าซึ่งจะฆ่าจูกัดกินเสียมนี้ไม่ได้ด้วยของเบ่งผู้เป็นน้องชายทำราชการในพระเจ้าเล่าปี ถ้ารู้ไปเขาจะขัดใจผูกพยาบาทว่าเราฆ่าพี่เขาเสียครั้นว่าดังนั้นแล้วก็ให้ทหารเอาตัวจูกัดกินนั้นออกไปเสียฝ่ายจูกัดกินเด้รับความอัป,ปยศแกทหารทั้งปวงก็กลับไปหาสุนกวนบอกว่าอันกวนอูนี้ดีจริงเป็นคนใจหนักแน่นมีกะตันยูตั้งอยู่ในความสัต์ซุนกวนจึงว่าเขามีความสัต์อยู่ชะนี้เราจะคิดประการใดดีลิหอมจึงว่าข้าพเจ้าจะขอจับยามดู ถ้ากวนอูทำศึกแก่ท่านจะแพ้และชนะประการใดสุนกวนก็ให้จับยามดูลิหอมจึงทายว่าในเศษยามนี้ว่าข้าศึกจะหนีไปทางไกลสุนกวนได้ฟังดังนั้นจึงปรึกษากับลิหอมว่าในยามว่าข้าศึกจะหนีไปทางไกลเราจะคิดอุบายประการใดจึงจะจับข้าศึกได้ลิบองหัวเราะแล้วว่าในยามถ่ายว่าข้าศึกจะหนีก็ชอบด้วยอุบายของข้าพเจ้าอันกวนอูอุปมาเหมือนดังนกขังอยู่ในกรง ซึ่งจะพ้นมือไปหาไม่ได้ทั้งทหารก็น,น้อยและอิดโรยอยู่จะหนีไปทางใหญ่เห็นจะไม่ไปฝ่ายทิศอุดรเมืองเป็กเสียมีหนทางน้อยแห่งหนึ่งเป็นทางลัดแต่ก่อนกันดานด้วยมีซอกห้วยเหวเขามากเป็นทางเดินยากแต่ข้าพเจ้าเห็นว่ากวนอูจะไปทางนั้นขอให้ท่านให้จูเหียนคุมทหารห้าพันไปอยู่ทางนั้นถ้ากวนอูหน,นีออกไปอย่าให้สกัดไว้โดยกวนอูเป็นคนกำลังมากอยู่ ถ้ากวนอูล,ล่วงไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงให้ทหารโห่ร้องไล่ฆ่าฟันติดตามไปอันหนึ่งให้พัวเจี้ยงคุมทหารห้าร้อยให้คอยอยู่เชิงเขาเจาสันอันเป็นหลายทางนั้นให้คิดอ่านหาอุบายที่จะจับกวนอูให้จงได้เห็นว่ากวนอูจะอ่อนกําลังลงแล้วในเวลาขํามวันนี้ท่านจงเร่งทหารให้เข้าหักทําลายประตูเป็นสามารถเห็นว่ากวนอูลและทหารทั้งปวงก็จะหนีไปเป็นมั่นคงซุนกวนได้ฟังลิบองว่าดังนั้นก็มีความยินดีนัก จึงให้รีหอมจับยามดูตามตำรารีหอมจึงว่าเวลาวันนี้ศัตรูจะหนีออกจากเมืองไปทิศอุดรเวลากลางคืนวันนี้จะจับได้เป็นมั่นคงสุนกวนได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนักจึงสั่งให้จูเฮียนผัวเจียงคุมทหารไปตามคำรี่บองว่าจูเฮียนก็คุมทหารห้าพันยกไปซุ่มอยู่ริมหนทางนั้นฝ่ายผัวเจียงนั้นคุมทหารห้าร้อยยกไปถึงเขาเจ้าสันเห็นซอกเขาแคบแห่งหนึ่งสองข้างทางรกชัด หัวเจียงจึงให้ขุดหลุมใหญ่สกัดทางไว้และปิดด้วยใบไม,ไม้จึงขัดแล้วเท้าม้าไว้ริมซุ้มข้างต้นทางที่จะไปนั้นครั้นเวลาค่ําซุนกวนก็จัดแจงทหารซึ่งมีฝีมือเป็นอันมากเข้าหักทําลายประตูเมืองเป็นสามารถฝ่ายกวนอูเห็นข้าศึกหักหูมีมกําลังกว่าทุกทีจึงจัดแจงทหารป้องกันประตูเห็นทหารก็น,น้อยมีแต่300เศษขณะนั้นพอได้ยินทหารซุนกวน ร้องเรียกชื่อทหารซึ่งเป็นพี่น้องกันและเป็นมิตรสหายให้ออกมาจากเมืองทหารทั้งปวงก็ปีนกำแพงเมืองหนีออกไปเป็นอันมากทหารเกณฑ์รบนั้นก็เบาบางกองทัพหนุนซึ่งมีหนังสือให้ไปขอมาช่วยนั้นก็ยังไม่มาจะคิดอ่านกลนศึกแก้ไขตัวประการใดก็ไม่เห็นอุบายจึงว่าแกฮองฮูว่าเรารำลึกถึงคำท่านว่าแกราตะก่อนเราไม่ได้ฟังบัดนี้เสียทีข่าศึกแล้ว เราจะคิดอ่านประการใดจึงจะมีชัยแก่ข้าศึกหองหูได้ยินกวนอูว,ว่าดังนั้นก็ร้องไห้แล้วว่าข้าศึกมีกำลังหนักถึงเพียงนี้แล้วการทุกวันนี้ถึงมาดว่าเลือเสียงซึ่งเป็นคนดีมีสติปัญญาชำนาญในการสงครามนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ดีอันจะแก้ไขให้มีชัยชนะแก่ข้าศึกกู้เอาเมืองไว้ก็เห็นไม่ได้เตียวลุยได้ยินฮองหูว่าดังนั้นจึงว่าเรามีหนังสือไปขอกองทัพเล่าฮองกับเบ้งตัด กองทัพฝ่ายเหนือให้ลงมาช่วยก็หายไปไม่เห็นมาข้าพเจ้าคิดว่าจะลาดทัพหนีออกจากเมืองเป็กเสียไปถึงเมืองเสฉวนแล้วจะได้จัดแจงกองทัพกับทหารซึ่งมีฝีมือเป็นอันมากกลับมาตีเอาเมืองเกงจิ๋วคืนให้จงได้กวนอูก็เห็นชอบด้วยกวนอูฮองฮูเตียวลุยจึงพากันขึ้นไปบนเชิงเทินเที่ยวไปดูรอบเห็นข้าศึกส่งล้อมฝ่ายทิดเหนือนั้นเบาบางจึงให้หาราชฎรชาวเมืองมาปรึกษาว่า เราจะไปเมืองเสฉวนตามทิศอุดรน,นี้จะได้หรือไม่ชาวเมืองจึงบอกว่าถ้าจะไปเมืองเสฉวนทางทิศอุดรน,นี้ก็ได้ทางลัดนี้ตรงไปประมาณ30วันก็จะถึงแต่ทว่ากันดารด้วยเหวทานเขามีมากนักกวนอูจึงสั่งทหารว่าเวลาข่าวันนี้เราจะยกไปเมืองเสฉวนโดยทางทิศอุดรฮ่องฮูจึงห้ามว่าข้าพเจ้าเห็นว่าจะไปตามทางน้อยนี้ไม่ได้เกรงว่าข้าศึกจะซุ่มกองทัพสกัดไว แค่จะไปทางใหญ่ช้าแต่เห็นว่าเดินทางสะดวกกวนอูจึงว่าถึงมารว่ามีกองทัพซุ่มอยู่เราก็หากลัวไม่จะหักไปให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งให้จัดแจงมา้าและทหารกับสเสบียงอาหารให้พร้อมแล้วจะยกออกจากเมืองเป็กเสียฮองหูได้ยินกวนอูว่าดังนั้นก็ร้องไห้จึงว่าถ้าท่านไปตามทางน้อยนั้นอย่าวางใจเร่งระมัดระวังตัวให้จงหนักตัวข้าพเจ้ากับทหารร้อยเศษจะขอสู้ตายในเมืองเปกเสีย ถึงมาดว่าเมืองจะเสียข้าพเจ้าหายอมเป็นฆ่าสุนกวนไม่จะหลบหลีกยับยัง้งคอยท่ากองทัพท่านยกมาแล้วจึงจะเข้าหาท่านทําการสื่อไปกวนอูได้ยินฮองหูว่าดังนั้นก็ร้องไห้แล้วกระทําคํานับลาฮองหูจึงให้จิวชองกับทหารประมาณร้อยเศษกับฮองหูอยู่รักษาเมืองเป็กเสียกวนอูก,กับกวนเป๋งเตียวลุยคุมทหารประมาณ200เศษออกจากเมืองฝ่ายทิศอุดรไปทางน้อยกวนอูถือเงาไปหน้า ทหารสิงล้อมเมืองอยู่นั้นกลัวกวนอูก็แหวกทางให้กวนอูก็พาทหารไปตามทางน้อยครั้นเวลายามหนึ่งไปได้ประมาณร้อยเส้นเห็นจูเฮียนนายทหารใหญ่ขี่ม้าถือทวนยืนอยู่จูเฮียนจึงร้องเรียกกวนอูว่าท่านอย่างนี้เลยเร่งลงมาจากมา้าเข้าเกลี้ยกล่อมเราเถิดเราจะไว้ชีวิตท่านกวนอูได้ยินดังนั้นก็โกรธนักขวบม้ารำเงาเข้าไปรบกับจูเหียนจูเฮียนทำเป็นกลัวชักม้าหนี กวนอูได้ทีก็ไล่าตามทหารซึงจูเหียนซุ่มไว้นั้นเห็นกวนอูไล่เข้าไปก็ตีม้าล่อตีกลองหูร้องรุกไล่เข้ามากวนอูเห็นเหลือกําลังก็ชักมา้าพาทหารหนีเลียบไปทางเขาเจาสาันจูเหียนก็พาทหารรุกไล่ก,ลกระโจมฆ่าฟันทหารกวนอูล้มตายเป็นอันมากแต่ประจันแทงฟันกันที่นั่นช้านานกวนอูป้องกันรักษาทหารของตัวในเวลานั้นแทบจะสิ้นกําลังด้วยทหารจูเหียนถึงห้าพัน รุมตีเข้ามาถึงสามด้านเหลือกําลังที่จะระวังทหารฝ่ายกวนอูก็พาทหารซึ่งเหลือตายหนีจูเหียนไปจากที่นั่นประมาณห0สิบเซนจึงลาเห็นกองไฟทับพัวเจียงแล้วก็ได้ยินเสียงผู้คนเป็นอันมากแลไปเห็นพัวเจียงขี่ม้าถึงเง้าออกมากวนอูกโกรธจึงควบม้ารำง้าเข้าสู้กับพัวเจียงได้สามเพลงพัวเจียงทำชักม้าหนีไปที่ข้างกองเพลิงกวนอูก็มิอาจที่จะตามไป ก็ชักม้าไปตามทางช่องแคบเชิงเขาเจ้าสันกวนเป๋งจึงเดินขึ้นไปบอกแก่บิดาว่าเตียวลุยตายเมื่อขณะรบพุ่งวุ่นวายนั้นแล้วกวนอูได้ยินดังนั้นก็กลั้นน้ําตาไว้กลัวทหารจะเสียน้ําใจจึงสั่งกวนเป๋งลงมารั้งหลังกวนอูไปหน้ามีทหารเหลือตายตามไป15คนเข้าไปในช่องแคบฝ่ายพลเจียงก็คุมทหารโห่ร้องติดตามไปกวนอูได้ยินทหารโห่ร้องสนั่นตามมา ก็เร่งรีบพาทหารหน,นีไปจะให้ผลช่องแคบขณะนั้นพอเวลาประมาณยามเศษก็ถึงแล้วซึ่งถูกขัดเอาไว้ริมหลุมนั้นม้ากวนอูก็ติดแล้วตกใจผลไปฝ่ายกวนอูก็ตกลงจากหลังมา้าอาวุธก็พลัดจากมือกวนอูกับม้าพลัดตกลงไปในหลุมสี่ข้างกวนอูก็กระทบกับก้อนศิลาม้าก็เหยียบขากวนอูลงด้วยกวนอูจึงเจ็บอยู่ลุกขึ้นไม่ได้ม้าตงทหารพยเจียงซึ่งซุ่มอยู่ เห็นกวนอูตกลงจากหลังม้าในหลุมลุกไม่ได้ก็จับก้อนศิลาใหญ่ๆทุ่มทิ้งลงไปถูกกวนอูเห็นกวนอูอ่อนสิ้นกำลังอยู่แล้วลุกไม่ได้ก็เข้าจับเอาเชือกมัดมือไพรหลังทหารทั้งปวงก็เข้ากลุ่มรุมจับมา้ากวนเป่งเห็นเขาจับบิดาได้จะวิ่งเข้าไปช่วยหัวเจียงจูเหียนคุมทหารมาทันเข้าล้อมจับกวนเป่งได้ก็คุมเอาตัวกวนเป่งเข้ามาให้สุนกวนสุนกวนมีความยินดีนัก จึงให้หาคุณนางทั้งปวงและที่ปรึกษามาพร้อมกันสุนกวนจึงว่าแก่กวนอูว่าแต่ก่อนเราได้ยินข่าวว่าท่านเป็นคนกล้าหาญเข้มแข็งน้ำใจสัต์ซื่อนักเราก็มีใจรักจะใครได้ท่านมาไว้เป็นเพื่อนตัวท่านทำราชการอยู่กับนายท่านเราก็หาได้ท่านไม่บัดน,นี้ท่านแพ้แก่เราทหารเราจับได้ท่านจงอยู่กับเราเถิดเราจะไว้ชีวิตจะเลี้ยงท่านให้ถึงขนาดกวนอูดได้ฟังสุนกวนว่าดังนั้นก็โกรธ จึงด่าว่าไอเด็กน้อยตัวกูหายอมเป็นบ่าวเมืองไม่อันหนึ่งได้ถือน้ำพิพัสตัตยาต่อเล่าปีจะช่วยเอาราชาสมบัติให้เล้าปีอันเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งกูจะอยู่ด้วยมึงอันเป็นศัตรูราชาสมบัตินั้นไม่ได้ครั้งนี้กูแพ้ความคิดมึงมึงจับตัวกูได้อย่าพักพูดเกลี้ยกล่อมเลยให้ป่วยการกูเป็นชาติทหารจะกินข้าวแดงเป็นสองเจ้านั้นหาไม่ได้จะขอสู้ตายสุนกวนได้ฟังกวนอูว่าดังนั้น เลียวหน้ามาปรึกษาทหารทั้งปวงว่าอันกวนอูเป็นคนสัตว์ซื่อน้ำใจเดียวเราคิดจะใคร่เลี้ยงไว้ทหารทั้งปวงจะเห็นประการใดโจหอมสมุหะบานชีจึงว่าซึ่งจะเลี้ยงกวนอูไว้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยครั้งหนึ่งโจโฉจับกวนอูได้ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้เครื่องอุปโภคเป็นอันมากสามวันเลี้ยงโตทีหนึ่งห้าวันเลี้ยงโตทีหนึ่งบำรุงเลี้ยงถึงเพียงนี้จะเอาตัวกวนอูไว้ กวนอูก็ไม่ได้อยู่ยังหนีไปหาเล้าปีผู้พี่ข้านายด่านเสียถึงห้าตำบลและซึ่งท่านจะเลี้ยงไว้นานไปข้าพระเจ้าเห็นว่าจะเป็นอันตรายเหมือนดังนั้นสุนกวนได้ฟังดังนั้นนิ่งตรึกตรองอยู่เป็นครู่แล้วว่าท่านวานี้เราเห็นชอบด้วยจึงสั่งทหารให้เอาตัวกวนอูกวนเป๋งพอลูกไปฆ่าเสียเมื่อกวนอูต,ตายนั้นเดือน12อายุพอครบห8ปีพระเจ้าเฮียนเตไม่อยู่เมืองฮูโตได้ 24ปีพุทธศักราช762ม้าต่งจึงเอาม้าของกวนอูไปให้สุนกวนสุนกวนจึงให้ม้าต่งเลี้ยงดูไว้ม้านั้นไม่กินหญ้าเป็นหลายวันก็ตายฝ่ายหองหูซึ่งอยู่ในเมืองเป็กเสียในเวลากลางคืนนั้นรู้สึกเดือดร้อนใจนักหลับไปฝันเห็นประหลาดจึงเล่าให้จิวชองฟังว่าข้าพเจ้าฝันเห็นกวนอูมายืนอยู่ตรงหน้ามีโลหิตติดทั่วตัว จึงตกใจตื่นขึ้นกวนอูจะเป็นเหตุประการใดไม่ได้รู้ฮองฮูพูดกับจิวชองอย่างไม่ทันขาดคำก็พอดีมีคนเข้ามาบอกฮองฮูกับจิวชองว่าบัดน,นี้ทหารซุนกวนถือศีษะกวนอูกวนเป๋งมาร้องเกลีย้ยกล่อมคนอยู่ริมกำแพงฮองฮูจิวชองได้ยินดังนั้นก็ตกใจชวนกันขึ้นไปดูบนเชิงกำแพงแลลงไปเห็นศีษะกวนอูกับกวนเป๋งก็เสียน้ำใจนักฮองฮูกับจิวชองจึงว่ากันว่า เราหาที่พึ่งไม่แล้วจะอยู่ยายให้ตายในเนื้อมือฆ่าศึกอีกเล่าหองหูก็โจรกำแพงลงไปตายจิ้วชองก็เอาดาบเชือดคอตายเมืองเป็กเสียก็ขึ้นแก่เมืองกังตังตั้งแต่นั้นมาทางฝ่ายกวนอูตายไปกลายเป็นอสุรกายอยู่ในภูเขาจวนหยกสรรแดนเมืองตองเอียงบนยอดเขานั้นมีหลวงจีนอง์หนึ่งชื่อเผาเจ๋งหลวงจีนเผาเจ๋ององค์นี้ เดิมเป็นสมภารอยู่นวัดตินกกชื่อแดนเมืองกีซุนไปเที่ยวบนเขาวจวนหยกสันเห็นน้ำท่าที่อาศัยสะดวกสบายจึงปลูกกุฏิบนเขาวจวนหยกสันเป็นที่ระโหฐานจำเริญเมตตาภาวนามีเนนองค์หนึ่งอยู่ปฏิบัติกลางคืนวันหนึ่งเดือนหงายเวลาสองยามเศษหลวงจีนเผาเจ๋งภาวนาอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงร้องว่าเอาศีรสะมมาคืนให้เราหลวงจีนเผาเจ๋งจึงแลออกไป เห็นคนหน้าแดงขี่ม้าถืองาวมีคนแต่งตัวเป็นทหารยืนเคียงม้าข้างละคนข้างขวาหน้าขาวข้างซ้ายหน้าดำมีข้างเคราลงมาจากอากาศยืนอยู่ริมกุฏิหลวงจีนเผาเจ๋งแลดูรู้จักว่ากวนอูจึงร้องเรียกแล้วกวักมือว่ามานี่กวนอูฝ่ายกวนอูซึ่งเป็นอสุรกายก็ลงจากม้าเข้ามาคำนับแล้วถามว่าสมภารเจ้าชื่ออันใดเล่าสมภารจึงบอกว่าเราชื่อเผาเจ๋ง เดิมอยู่วัดตีนกกชื่อรู้จักกับท่านมาแต่ก่อนท่านจำเราไม่ได้แล้วหรือกวนอูซึ่งเป็นอสุรกายกระทำคำนับแล้วว่าท่านจงสวดมนต์ภาวนาแผ่กุศลและส่วนบุญให้ข้าพเจ้าบ้างเถิดข้าพเจ้าแพ้ค่าศึกถึงแก่ความตายหลวงจีนเผาเจ๋งจึงว่ากงเกวียนกรรมเกวียนตัวฆ่าเขาเขาฆ่าตัวเมื่อท่นฆ่าง,งันเหลียงบุญคิวและนายด่านห้าตำบลเสียใครมาทวงศีรษะแก่ท่านบ้าง ครั้งนี้ท่านเสียทีแก่ข้าศึกถึงแก่ความตายแล้วท่านมาร้องทวงศีรษะแก่ใครเล่าหลวงจิงเผาเจ๋งว่าดังนั้นแล้วก็สวดมนต์แผ่ส่วนบุญให้กวนอูอสุรกายรับส่วนบุญแล้วก็ลาไปอาศัยอยู่ในยอดเขาจวนหยกสันหลวงจีนเผาเจ๋งจึงเอาเนื้อความอันนี้ไปแจ้งแก่คนทั้งปวงว่ากวนอูตายแล้วมาสิงอยู่ในภูเขาอันนี้คนทั้งปวงก็นับถือจึงปลูกสารให้กวนอูอสุรกายอยู่บนยอดเขานั้น ก็เป็นที่เทพารักศักดิ์สิทธิ์แต่นั้นมาฝ่ายซุนกวนได้เมืองเกงจิ๋วแล้วก็ให้รางวัลแก่ทหารซึ่งมีความชอบตามสมควรแล้วก็ให้ลิบองนั่งอยู่ที่สูงกว่าทหารทั้งปวงแล้วจึงว่าแก่คุณนางว่าเราคิดว่าจะได้เมืองเกงจิ๋วโดยยากอาศัยลิบองก็ได้โดยง่ายไม่ทันจะพลิกมืออีกเพราะความคิดของลีบองความชอบอันนี้ใหญ่ลวงนักลีบองได้ยินดังนั้นก็นลุกขึ้นคำนับซุนกวนแล้วว่า บุญท่านจึงได้เมืองเก่งจิ๋วโดยง่ายซุนกวนจึงว่าแต่ก่อนเรามีจิ๋วยี่ที่มีสติปัญญากล้าหาญชำนาญในการกวนศึกโจโฉยกทับบกทับเรือมามากทหารถึง83มืน่นมารบกันอาศัยความคิดจิ๋วยี่ก็มีชัยชนะโจโฉโดยง่ายจิ๋วยี่แพ้ความคิดของเบ้งก็ตายเสียแล้วยังอยู่ก็แต่โลซกครั้งหนึ่งจิ๋วยี่ยังไม่ตายโจโฉมีหนังสือมาเกลี้ยกล่อมเราที่ปรึกษาทั้งปวง ยอมจะให้เราไปขึ้นแก่โจโฉและโลซกผู้เดียวไม่ยอมจึงให้หาจิวยี้เข้ามาปรึกษาจะทำสงครามกับโจโฉอันนี้เป็นความชอบของโลซกครั้งหนึ่งเล่าปีให้มาขอยืมเมืองเกงจิว๋วว่าจะอาศัยอยู่เราปรึกษาโลซกโลซกยอมให้จึงวุ่นวายทั้งนี้อันนี้เป็นความผิดของโลซกบัดน,นี้เราอาศัยความคิดของลิบองจึงได้เมืองเกงจิ๋วโดยสะดวกความคิดลีบองชนะความคิดจิวยี้โลซก ซุนกวนว่าแล้วก็จับจอกสุรารินยื่นสองมือโดยคำนับให้ลิบองฝ่ายอสุรากายกวนอูมีความพยาบาทลิบองนักก็เข้ามาสิงอยู่ในตัวลิบองพอลิบองจับจอกสุราจะกินเข้าไปก็ให้ทิ้งจอกเล่าลงแล้วชี้หน้าสุนกวนตวาดด้วยเสียงอันดังแล้วด่าว่าไอเด็กน้อยตาแดงมึงรู้จักกูหรือไม่ที่ปรึกษาทั้งปวงก็ตกใจลิบองจึงขึ้นไปผลักสุนกวนล,ลงเสีย แล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่ที่ซุนกวนแล้วก็เลือกตากรอกไปมาตะวาดด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อโจรพกผ้าเหลืองไล่ย,ย่ำยีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกูพี่น้องสามคนไล่ปราบปรามโจรโจรจึงราบคาบมาประมาณ30ปีแล้วบัดน,นี้กูแพ้ในกลศึกของมึงกูก็ถึงแก่ความตายกูเป็นคนไม่ได้กินเนื้อมึงกูตายแล้วจะหักคอมึงไปให้จงได้มึงไม่รู้จักกูหรือกูชื่อว่ากวนอู ซุนควรได้ยินดังนั้นก็ตกใจลงกราบว่าอยู่กลางดินครันสงบเสียงลงแล้วสุนกวรและทหารทั้งปวงเงยหน้าขึ้นไปแลเห็นลิบองขอพับลงโลหิตไหลออกมาทางปากและจมูกลิบองก็ถึงแก่ความตายสุนกวรและขุนนางทั้งปวงก็ตกใจจึงเอาศพลิบองไปฝังไว้ตามธรรมเนียมแล้วจึงตั้งลีปาผู้บุตรขึ้นแทนที่ลิบองมีทหารเข้ามาบอกแกสุนควรว่าเตียวเจียวจะเข้ามาหาท่านสุนกวรจึงให้เชิญเตียวเจียวเข้ามา ่ายเตียวเจียวเข้ามาคำนับซุนกวนแล้วว่าได้ยินว่าท่านจับกวนอูก,กับกวนเป๋งพอลูกได้ท่านฆ่าเสียแล้วหรือทายจริงดังนั้นมิช้ามินานอันตรายจะมาถึงกังตังเป็นมั่นคงเพราะกวนอูคนนี้ได้สบทสาบานเป็นพี่น้องกันกันกบเล่าปีสัญญากันไว้ว่าตายก็จะตายด้วยกันเล่าปีได้เป็นใหญ่เมืองตังชวนเสชวนมีทหารเป็นอันมากข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์อันหนึ่งความคิดในกลศึก ใครจะเสมอของเบ้งก็หาไม่ได้จะว่าด้วยฝีมือทหารจะเปรียบด้วยฝีมือเตียวหุยหองตรงม้าเฉียวจู่ลงก็หายากนักถ้าเล่าปีรู้ไปว่ากวนอูก,กับกวนเป่งพ่อลูกตายแล้วก็คงจะยกทัพมาสิ้นทั้งเมืองจะมารบเอาเมืองกังตังแก้แค้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะรับรองต้านทานไว้ไม่ได้สุนกวนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจกระทืบเท้าลงแล้วว่า อันตรายซึ่งจะมีมาแก่เมืองกังตังดังนี้แล้วท่านจะคิดอ่านแก้ไขประการใดเล่าเตียวเจียวจึงว่าถ้าท่านไว้ทุระแก่ข้าพเจ้าดังนี้แล้วขอท่านอย่าได้วิตกเลยข้าพเจ้ามีอุบายอันหนึ่งไม่ให้เล่าปีททาร้ายเมืองกังตังได้จะรักษาเมืองกังตังให้มั่นคงดุดพื้นปฐพีสุนกวนได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงถามว่าท่านจะทําประการใดเตียวเจียวจึงว่า ปัดนี้โจโฉมีทหารถึงร้อยหมื่นนายทหารที่มีความคิดดีทั้งฝีมือกล้าหาญก็มีเป็นอันมากถ้าเล่าปียกกองทัพมาแก้แค้นและจะบอกให้โจโฉให้ยกเป็นทัพกระหนาบมาเมืองกังตังก็จะขัดสนหาที่พึ่งไม่ได้ข้าพเจ้าคิดอุบายจะคุมเอาศีรษะกวนอูไปให้โจโฉฝ่ายเล่าปีรู้จะเข้าใจว่าโจโฉแซงใชยให้เราทำเห็นว่าจะมีความแค้นแก่โจโฉก็จะไม่ยกทัพมาตีเมืองกังตัง แต่จะยกไปตีโจโฉเราก็จะมีความสบายจะดูเล่นใครแพ้และใครชนะสุนกวนได้ยินเตียวเจียวว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ทหารต่อหีบใส,ส่ศีษะกวนอูแต่งทหารให้รีบไปทั้งกลางวันกลางคืนเอาศีษะกวนอูไปถวายโจโฉครั้นโจโฉมาจากเมืองคอโผไม่อยู่ลกเอียงมีคนเข้ามาบอกโจโฉว,ว่าสุนกวนใช้ให้ทหารคุมเอาศีษะกวนอูเข้ามาถวาย โจโฉก็มีความยินดีจึงว่าแก่ขุนนางทั้งปวงว่าบัดนี้กวนอูตายแล้วเรานอนตาหลับหากแต่สุมาอี้รู้ถึงกลความคิดซุนกวนที่ทําดังนี้จึงว่าซุนกวนทําทั้งนี้เพราะประสงค์จะเอาร้ายมาป้ายให้เราโจโฉจึงถามว่าท่านเห็นกระไรจึงว่าชะนี้สุมาอี้จึงว่าแต่ก่อนเล่าปีกวนอูเตียงหุยสามคนนี้สาบานต่อกันว่าจะเป็นตายด้วยกันบัดนี้ซุนกวนฆ่ากวนอูเสียแล้ว กลัวเล่าปีจะยกทัพกลับมาแก้แค้นจึงสั่งให้เอาศีรษะกวนอูมาถวายทางนี้หวังจะให้เล่าปีกโกรธท่านเล่าปีก็จะไม่ยกไปตีซุนกวนแต่จะยกทัพมาแก้แค้นท่านซุนกวนก็จะเป็นคนกลางคอยดูเล่นโจโฉได้ยินสุมาอี้ว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงว่ากลนศึกเขาทํามาดังนี้ท่านจะคิดกลอุบายประการใดสุมาอี้จึงว่าการแต่เพียงนี้ข้าพเจ้าเห็นหายากขอให้ท่านเอาไม้หอมมาต่อเป็นหีบ ใส่สศีรษะกวนอูไปฝังไว้ตามอย่างคุณนางผู้ใหญ่ฝ่ายเล่าปี่รู้ไปก็ไม่โกรธท่านจะโกรธซุนกวนเห็นว่าจะยกทัพกลับไปตีซุนกวนเป็นมั่นคงแล้วเราจะได้คอยดูเล่นเมื่อเล่าปี่กับซุนกวนร,รบพุ่งกันยับเยินไปแล้วเราจะทําภายหลังก็เห็นจะได้โดยสะดวกโจโฉได้ฟังก็เห็นชอบด้วยจึงให้ทหารซุนกวนเข้ามาทหารซุนกวนจึงเอาศีรษะกวนอูไปถวายโจโฉให้เปิดหีบขึ้นเห็นใบหน้ากวนอูยังเป็นปกติอยู่ เหมือนไม่ยังมีชีวิตอยู่โจโฉหัวเราะเย้ยแล้วว่ากวนอูยังเป็นอยู่ไม่มาหาเราบัดนี้ยังแต่ศีรษะเปล่าอุตส่าห์มาหาเราว่ายังไม่ทันจะขาดคําและเห็นศีรษะกวนอูมีปากอ้าตาเหลือกเกลือกกอกไปมาโจโฉตกใจล้มลงคุณนางทั้งปวงตกใจเขาอุ้มเอาโจโฉให้นั่งขึ้นโจโฉสิ้นสมประดีนิ่งไปสักครู่หนึ่งจึงค่อยได้สติคืนสมประดีมาจึงว่าแก่คุณนางทั้งปวงว่า กวนอูคนนี้ศักดิ์สิทธิ์นักเหมือนหนึ่งเทพพยาดาลงมาจากชั้นฟ้าทาหารซุนกวนได้ยินโจโฉว,ว่าดังนั้นจึงเล่าเนื้อความซึ่งกวนอูไปเข้าลิบองดาซุนกวนหกักคอลิบองเสียนั้นให้โจโฉฟังทุกประการโจโฉได้ยินดังนั้นก็กลัวยิ่งกว่าตะกอนจึงสั่งให้เอาไม้หอมมาตอหีบใส่ศีรษะกวนอูแล้วให้แต่งเครื่องเส้นตามบรรดาศักดิ์ขุนนางผู้ใหญ่แล้วเชิญศีรษะกวนอูไปฝังไว้ริมประตูเมืองโลกเอียงคางทิดทักษิณ จโจโฉและขุนนางทั้งปวงก็ตามไปส่งสักการะศพเจ้าโฉจึงสั่งให้ตกแต่งฝังตามอย่างผู้นางเมืองเกงจิว๋วและจารึกอักษรลงไว้ว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิว๋วแล้วแต่งขุนนางไว้ให้รักษาแล้วก็สั่งทหารซุนกวนให้กลับไปฝ่ายพระเจ้าเล่าปีออกจากเมืองตังฉวนไปเมืองเสฉวนขุนนางผู้หนึ่งชื่อหอมเจ้งทูลว่านางบิฮูหยินเมียของท่านคนหนึ่งก็ตายเสียแล้วนางซุนฮูหยินก็ไปอยู่กับซุนกวนผู้พี่ ข้าพเจ้าเห็นว่าจะหากลับมาไม่ท่านหามีภรรยาไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าการข้างในหามีผู้เอาใจใส่ไม่พระเจ้าเล่าปีจึงว่าท่านว่าทาั้งนี้ชอบแล้วจะคิดประการใดเล่าหอมเจ้งจึงทูลว่าข้าพเจ้าเลือกดูเห็นน้องสาวงออี้คนหนึ่งรูปงามมีสติปัญญาการงานทั้งปวงก็ขยันเห็นว่านางคนนี้จะมีบุญสืบไปข้างหน้าแต่ก่อนได้ยินว่างออี้จะให้แก่เล่ามอผู้บุตรเล่าเอียน เล่าหมอก็ตายเสียแล้วขอให้ท่านรับน้องสาวของงออี้เข้ามาไว้เห็นว่าจะสมควรพระเจ้าเล่าปีได้ฟังหอมเจ้งว่าดังนั้นจึงว่าเล่าหมอคนนี้เป็นแท่เดียวกันกับเราท่านเห็นมีอย่างธรรมเนียมจะทําได้อยู่หรือหอมเจ้งจึงทูลว่าในอย่างธรรมเนียมนั้นก็ระวังแต่พี่น้องที่สนิทมีข้าพเจ้าเห็นไกลกันนักถ้าจะเอามาเป็นเมียก็ควรอยู่พระเจ้าเล่าปีก็เห็นชอบด้วย จึงแต่งให้ไปรับนางงอซีซึ่งเป็นน้องสาวงออี้เข้ามาไว้เป็นห้ามอยู่มานางงอซีมีบุตรชายสองคนคนหนึ่งชื่อเล่าเอง๋งคนหนึ่งชื่อเล่าลิอยู่มาวันหนึ่งมีคนเข้ามาบอกองเบ้งว่าสุนกวนให้มาขอลูกสาวกวนอูกวนอูไม่ให้องเบ้งจึงว่าแกที่ปรึกษาทั้งปวงว่าถ้ากระนั้นเห็นว่าเมืองเกงจิ๋วจะเป็นอันตรายชอบให้หากวนอูมาเสียแต่งผู้อื่นไปนั่งเมืองแทนอยู่มาวันหนึ่งกวนหินลูกชายกวนอู ถือหนังสือมาบอกคงเบ้งในหนังสือนั้นมีใจความว่าเจ้าโฉให้อีกกิมกับบางเต็กค,คุมทหารมาตีเมืองอ้วนเสียฝ่ายข้างกวนอูทํากลศึกเป็นหลายประการมีชัยชนะอยู่มาอีกวันหนึ่งทหารถือหนังสือมาบอกคงเบ้งในหนังสือนั้นว่ากวนอูตกแต่งเมืองเกงจิ๋วและเมืองอ้วนเสียมีค่ายครูประตูหอรบมั่นคงทั้งบกทั้งเรือคงเบ้งเอาเรื่องราวหนังสือสองฉบับนี้ไปแจ้งแก่พระเจ้าเล่าปีเล่าปีได้ฟังก็วางใจ ครั้นอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุพระเจ้าเล่าปี่ไม่สบายพระไทยนักจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขให้เดือดร้อนรําคาญครั้นเวลาค่านอนก็ไม่หลับจึงออกมานั่งที่เก้าอี้จับเอาหนังสือมาอา่านหวังจะให้สบายใจเมื่อขณะอ่านหนังสือนั้นก็เคลิ้มม้อยหลับไปจึงฝันว่าลมพัดตะเกียงไฟแทบจะดับแล้วกลับติดเป็นปกติขึ้นแลไปเห็นคนยืนอยู่ริมตะเกียงจึงถามไปว่าใครเข้ามา คนนั้นไม่ได้พูดด้วยพระเจ้าเล่าปีสงสัยจึงยืนขึ้นดูและเห็นกวนอูเดินไปมาที่ริมตะเกียงพระเจ้าเล่าปีจึงว่าน้องเอ๋ยเจ้าอยู่ดีอยู่หรือเจ้ามาหาพี่ปานี้ด้วยเหตุผลประการใดเราทั้งสองรักกันเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันเจ้าโกรธพี่ว่าไรจึงไม่เจรจากวนอูได้ยินเล่าปีว่าก็ร้องไห้แล้วจึงว่าขอให้พี่ท่านยกกองทัพไปแก้แค้นให้ข้าพเจ้า พอลมพัดมาถูกตัวพระเจ้าเล่าปีหนาวก็ตื่นขึ้นแลไปไม่เห็นกวนอูก็ตกใจจึงรู้ว่าฝันเวลานั้นพอได้ยินเสียงกลองย่ำเที่ยงคืนพระเจ้าเล่าปีรำคาญใจนักครั้นออกท้องพระโรงที่ว่าราชการจึงเชิญให้คงเบ้งเข้ามาพระเจ้าเล่าปีกระซิบเล่าความฝันให้ฟังคงเบ้งเห็นฝันร้ายอยู่แต่แกล้งทูลบายเบียงเอาพระไทยว่าฝันดังนี้เหตุเพราะน้ำพระไทยปรารมถึงกวนอูนัก อย่าทรงวิตกเลยหาเป็นไรไม่พระเจ้าเล่าปีก็ยังไม่ไว้พระไทยจึงถามซ้ําอีกครั้งหนึ่งคงเบ้งเห็นว่าพระเจ้าเล่าปีรักใคร่กวนอูนักกระทูลแต่ความดีคงเบ้งกลาลงไปถึงประตูพบเข่าเจ้งเข้าแเจ้งจึงว่าข้าพเจ้ามาหาท่านจะบอกเนื้อความอันหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินข่าวลือมาว่าลี่บองยกมาตีเมืองเกงจิว๋วกวนอูเสียแก่เขาแล้วความอันนี้จะเป็นจริงหรือประการใดคงเบ้งจึงว่า ข้าพเจ้าดูดาวประจําเมืองเกงจิ๋วเห็นว่าเศร้าหมองวิปริตนักข้าพเจ้าก็คิดว่ากวนอูคงจะตายเสียแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทูลกลัวพระเจ้าเล่าปีจะเป็นทุกข์หนักพูดกันยังไม่ทันจะสิ้นคําก็พอดีพระเจ้าเล่าปีมาถึงได้ยินเข้าจึงยุดเอามือเสื้อของเบ้งแล้วว่าข่าวร้ายถึงเพียงนี้เป็นไรท่านจึงไม่บอกเราตามจริงของเบ้งกับเขาแจ้งจึงทูลว่าเป็นแต่คําตลาดจะเอามาเป็นจริงไม่ได้ ขอท่านอย่าเป็นทุกข์นักเลยพระเจ้าเล่าปีจึงว่ากวนอูกับเราได้สัญญาไว้ว่าจะเป็นด้วยกันตายด้วยกันถ้ากวนอูตายเสียจริงข้าพระเจ้าจะอยู่ไปใหญ่ขณะนั้นมีคนมาทูลว่าม้าเลี้ยงกับอีเจียถือหนังสือมาพระเจ้าเล่าปีก็ให้หาทั้งสองคนมาม้าเลี้ยงอีเจียจึงทูลว่าเมืองเกงจิ๋วเสียแก่ซุนกวนแล้วกวนอูล่าทัพไปตั้งอยู่เมืองเป็กเสียให้ขอทัพมาช่วย ยังไม่ทันแก้หนังสือออกดูก็มีคนเข้ามาทูลว่าเลียวหัวอยู่เมืองเกงจิว๋วจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเล่าปีเล่าปีก็ให้เข้ามาเลียวหัวถวายบังคมแล้วร้องไห้จึงทูลว่าสุนกวนมาตีเมืองเกงจิว๋วกวนอูได้มีหนังสือไปถึงเล่าฮองกับเบ้งตัดให้ยกไปช่วยก็ไม่ไปพระเจ้าเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงว่าถ้าเป็นดังนั้นกวนอูจะไม่ตายแล้วหรือของเบ้งจึงทูลว่า เล่าหองกับเบ้งตัดทำดังนี้โทษถึงตายท่านอย่าทุกขนักเลยข้าพเจ้าจะขอยกกองทัพไปช่วยเมืองเกงจิ๋วและเมืองอ้วนเสียจึงจะควรพระเจ้าเล่าปีจึงว่าจำจะมีหนังสือไปถึงเตียยหุยให้ยกกองทัพมาช่วยเราจะยกไปด้วยยังไม่ทันรุ่งก็มีทหารในกองทัพกวนอูมาทูลว่ากวนอูกับบุตรล่าทัพไปทางเขาเจาสันทหารซุนกวนจับได้ฆ่าสีแล้ว พระเจ้าเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้เกลือกลิ้งลงกลางดินสิ้นสมประดีคุณนางทั้งปวงตกใจเข้าประคองพระองค์ขึ้นไว้อยู่สักครู่หนึ่งจึงได้สมประดีขึ้นมาคุณนางทั้งปวงจึงเชิญเสด็จเข้าไปในวังคงเม้งจึงทูลเอาใจว่าคำโบราณท่านว่าอันความตายนี้ย่อมมีทุกคนกวนอูห้าวหานักจึงเป็นอันตรายท่านอย่าทุกขร้อนนักเลย รักษาตัวให้ดีเถิดจะได้คิดอ่านยกกองทับไปแก้แค้นจะดีกว่าพระเจ้าเล่าปีจึงว่ากวนอูเตี้ยวหุยได้สาบานไว้ว่าจะตายด้วยกันบัดน,นี้กวนอูตายเสียแล้วเราจะเสวยราชเอาความสุขแต่ผู้เดียวหาควรไม่ว่ายังไม่ทันสิ้นคำเห็นกวนหินร้องไห้เข้ามาพระเจ้าเล่าปีกลั่นโศกไม่ได้ก็ร้องไห้ไปถึงสี่วันห้าวันคงเบ้งกับขุนนางทั้งปวงชวนกันเข้าไปเล้าลมพระเจ้าเล่าปี พระเจ้าเล่าปีจึงว่าอันชาวเมืองกังตังกับเราแต่นี้ไปจะปองล้างกันไปไม่ขออยู่ร่วมฟ้าอันเดียวกันเลยคงเบ้งจึงทูลว่าข้าพระเจ้าได้ยินข่าวว่าซุนกวนเอาศีรษะกวนอูไปให้โจโฉโจโฉให้แต่งการศพสมควรแก่บรรดาศักดิ์ขุนนางผู้ใหญ่แล้วให้ไปฝังไว้พระเจ้าเล่าปีจึงถามว่าเหตุใดเขาจึงคิดทำการดังนี้คงเบ้งจึงทูลว่า สุนกวนแกล้งทำกลหวังจะให้เรากโกดโจโฉโจโฉรู้เท่าทันสุนกวนจึงให้แต่งการศพกวนอูทั้งนี้ปรารถนาจะไม่ให้เราพยาบาทโจโฉจะให้เราเห็นว่าสุนกวนฆ่ากวนอูเสียเองพระเจ้าเล่าปีจึงว่าเราจะยกกองทัพไปรบสุนกวนจะได้แก้แค้นคงแดงจึงห้ามว่าอย่าเพิ่งยกกองทัพไปก่อนสุนกวนคิดทำการทั้งนี้จะให้เรากโกรดโจโฉถ้าเราไม่รู้เท่าทันยกไปรบกับโจโฉ สุนกวนก็จะเอาชัยชนะเมื่อภายหลังฝ่ายโจโฉนั้นใครให้เรารบกับสุนกวนส่วนตัวจะคอยเอาชัยชนะเมื่อภายหลังถ้าเรายกกองทัพไปบัดนี้จะสมความคิดทั้งสองฝ่ายเห็นว่าความคิดเราต่ำกว่าเขาหารู้เท่าทันไม่ขอให้ท่านสงบไว้ก่อนเถิดจะได้ต่างการเส้นกวนอูคอยดูสุนกวนกับโจโฉก็มีความแค้นต่อกันอยู่ถ้าคาศึกสองฝ่ายรบกันใครเสียทีเพียงพล้ำ เราจึงทำการต่อภายหลังก็จะสะดวกพระเจ้าเล่าปีก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ราษฎรในเมืองเสฉวนและหัวเมืองทั้งปวงนุ่งขาวห่มขาวทั้งหญิงทั้งชายแล้วให้แต่งเครื่องเส้นไปตั้งริมประตูทักศิณพระเจ้าเล่าปีจึงออกไปเส้นวักตามประเพณีแล้วก็ร้องไห้รักกวนอูทุกวันฝ่ายโจโฉอยู่เมืองลกเอียงจำเดิมแต่ฝังศีรษะกวนอูแล้วนอนหลับตาลงเมื่อใดก็ให้เห็นกวนอูเมื่อน,นั้น ก็มีความกลัวนักจึงเล่าให้ขุนนางทั้งปวงฟังแล้วปรึกษาว่าเหตุอันใดจึงเป็นดังนี้ขุนนางผู้ใหญ่จ oh ึงว่าว ah ah ja ังเก่านี้มีปีศาจมากนักขอให้ท่านไปสร้างวังใหม่ถึงจะอยู่เป็นสุขเจ้าโฉจึงว่าเราก็คิดอยู่ว่าจะสร้างวังใหม่จะทําเป็นพระที่นั่งแต่ว่าขัดสนด้วยหามีช่างที่มีฝีมือไม่กาเซียงที่ปรึกษาจึงทูลว่าในเมืองลกเอียงนี้ข้าพเจ้าเห็นช่างไม้คนหนึ่งชื่อชาวอวด และชาวอวดคนนี้มีฝีมือความคิดหลักแหลมดีกว่าช่างไม้ทั้งปวงโจโฉจึงให้หาชาวอวดเข้ามาแล้วสั่งว่าทัานจงเทียบแผนที่วังให้มีพระที่นั่งเสด็จออกและเป็นที่ข้างหน้าข้างในให้สนุกกว่าเก่าชาวอวดจึงเขียนแผนที่วังตำหนักเก่าหลังฝ่ายหน้ามีท้องพระโรงใหญ่ฝ่ายข้างในมีตํหนักตึกรายเรียงกันไปแล้วเอาไปถวายโจโฉพิเคราะห์ดูท่วนทีจึงว่า ทันเทียบนี้ดีนักสมควรจะเป็นที่อยู่ผู้มีบุญเห็นสนุกชอบใจเราแต่ขัดสนด้วยม้ใหญ่ซึ่งจะต้องการทำอกไก่เราไม่เห็นมีที่ไหนเลยเช่าวอวดจึงว่ามีป่าแห่งหนึ่งชื่อเอียกหลงไกลแต่นี้ประมาณ300เส้นชายป่านั้นมีสารเทพารัก์อยู่หลังหนึ่งใกล้สารนั้นมีสาลี่ต้นหนึ่งใหญ่โตนักสูงประมาณ20วาข้าพเจ้าเห็นว่าจะทำอกไก่ได้ โจโฉก็ดีใจนักสั่งให้ไปตัดไม้นั้นมาคนทั้งปวงซึ่งไปจะตัดไม้จะถากฟันเอาสิวเจาะเอาเลื่อยชักจะทำประการใดก็ไม่เข้าเลยจึงกลับไปทูลโจโฉไม่เชื่อจึงพาคนออกไปดูครั้นถึงหน้าศาลแล้วจึงลงจากมา้าแล้วแลไปเห็นต้นสาลี่สูงใหญ่ลำต้นตรงหาที่คดไม่ได้จึงให้เอาขวานฟันเข้าไปก็ไม่เข้าผู้เท่าผู้แก่ชาวบ้านนั้นจึงทูลห้ามว่า ต้นสาลี่นี้เป็นต้นไม้แต่โบราณผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบๆมาว่าอายุได้300-400ปีแล้วมีเทพารักษ์สิงอยู่ในต้นไม้นี้ขอท่านอย่าได้ฟันเลยโจโชได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่ากูเป็นใหญ่ในเมืองนี้กว่า40ปีแล้วบรรดาราษฎรและเทพารักษ์ซึ่งอยู่ในแว่นแขวนแดนเมืองนี้ก็อาศัยพึ่งบุญเราสิน้นเราจะเอาต้นไม้นี้เทพารักษ์จะไม่ให้เราหรือว่าแล้วก็ชักดาบออก ฝันต้นไม้ได้ยินเสียงผีร้องไห้เซ็งแซ่ไปยางไม้ไหลออกมาเป็นโลหิตโจโฉเห็นดังนั้นก็ตกใจทิ้งดาบเสียแล้วขึ้นม้าก,กลับไปวังครั้นเวลาค่ําให้เดือดร้อนรําคาญใจนอนไม่หลับแต่กลับตัวพลิกไปมาจนเวลาสองยามแล้วก็ลุกออกมานั่งที่เก้าอี้เพิ่มหลับไปจึงฝันว่าคนผมมวยห่มเสื้อเขียวมือถือดาบเดินตรงเข้ามายือนอยู่หน้าโจโฉ แล้วเอามือชี้หน้าโจโฉตะวาด้วยเสียงอันดังว่ากูนี้เป็นเทพารักษ์ในต้นไม้สาลี่กูหาให้ต้นไม้ของกูไหมมึงจะทำที่อยู่แข่งพระเจ้าเฮียนเต้กูรู้ว่าบุญมึงสิ้นแล้วกูจะฆ่ามึงเสียให้ตายโจโฉตกใจร้องให้หาทหารช่วยเทพารักษ์ชักดาบเข้าฟันโจโฉตกใจร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังตื่นขึ้นก็ให้ปวดศีรษะเป็นกำลังครันเวลาเช้าให้หาหมอเข้ามารักษา หมอมานวดทายาจนเส้นความรู้โรคนั้นก็ไม่หายคนานางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงเห็นดังนั้นก็เป็นทุกข์นักที่ปรึกษาคนหนึ่งจึงทูลว่าหมอคนหนึ่งชื่อหมอหัวโตวรักษาโรคดีนักท่านรู้จักหรือไม่โจโฉจึงว่าหมอคนนี้ที่รักษาจิวท่ายที่เมืองกังตังนั่นหรือหัวหิมจึงทูลว่าคนนี้แหละโจโฉจึงว่าเรารู้จักแล้วแต่ว่าหารู้ว่าวิชาหมอนี้จะดีชั่วประการใด หวยหิมจิงทูลว่าหมอคนนี้อยู่บ้านเจียวกวนเมืองไทยกกทุกวันนี้หามีผู้ใดเสมอไม่ถ้าได้ดูโรคแล้วบางทีก็ให้ทายากินยาบางทีก็เผาบางทีก็พา,า,พาแต่พอยกมือขึ้นความเจ็บก็หายถ้าเป็นโรคในท้องให้กินยาเข้าไปเจ้าตัวก็หลับไปหารู้สึกตัวไม่จึงเอามีดผ่าท้องเอาไส้พุงออกมาชำระให้สิ้นโศโครกแล้วก็คืนใส่กลับเข้าไปอย่างเก่า เอาไมาเย็บแล้วทายาบางคนเดือนหนึ่งก็หายบางคน20วันก็หายเป็นปกติเหมือนอย่างเก่าครั้งหนึ่งหมอหัวโตวเดินไปตามถนนได้ยินเสียงคนครางอยู่บนเรือนแค่ได้ยินก็รู้ว่าโรคนี้เป็นงูอยู่ในท้องตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปร้องเรียกคนลงมาว่าคนเจ็บนั้นจะรักษาให้หายจึงให้เอากระเทียมและกุยช่ายบดให้ละเอียดใส่น้ำลงสองทนานให้คนไข้กินให้สิ้น แต่พอคนไข่กินยาสิ้นก็อาเจียนออกมางูตัวหนึ่งยาวสองศอกเศษไหลออกมาด้วยไข้นั้นก็หายสิ้นครั้งหนึ่งตันเต็งชาวเมืองกลางเหลงเป็นไข่ในท้องลั่นโครกครากกินข้าวไม่ได้พผอมหน้าเหลืองจึงเชิญหมอหัวโตวมารักษาแต่พอกินยาเข้าไปมื้อเดียวก็อาเจียนออกมาล้วนแต่นอนมีสีสษะแดงอย่างเป็นอยู่ประมาณสักสองทนานตันเต็งจึงถามว่า เหตุใดข้าพเจ้าจึงเป็นโรคดังนี้หมอหัวโตจึงตอบว่าท่านเอาเนื้อดิบปลาดิบมาพลากินจึงเป็นโรคดังนี้ถึงออกมากรณีแล้วโรคท่านก็ยังไม่หายขาดยังอีกสามปีโรคอันนี้จะกลับเป็นอีกถ้าเป็นมาอีกแล้วรักษาไม่หายเลยถึงที่ของท่านแล้วนานอีกสามปีตันติงก็ตายเหมือนปากหัวโตว่าอีกครั้งหนึ่งมีคนไข้คนหนึ่งเป็นฝีขึ้นมาที่หลังคิ้วให้ปวดแสบปวดร้อนนัก จึงให้หาหมอหัวโตวมารักษาหมอหัวโตวแลดูจึงว่าฝีอันนี้มีสัตว์บินได้อยู่ในนั้นคนทั้งปวงได้ยินก็หัวเราะหมอหัวโตวจึงเอามีดผ่าฝีนั่นออกนกกระจอกเต้นออกมาแล้วก็บินไปโรคนั้นก็หายอีกครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งสุนักกัดเอาแม่เท้าขาดไปจึงบังเกิดเป็นก้อนเนื้อย้อยออกมาสองก้อนก้อนหนึ่งให้เจ็บก้อนหนึ่งให้คันจึงหาหมอหัวโตวมารักษา หมอหัวโตวเห็นแล้วจึงว่าก้อนเนื้อที่ให้เจ็บนี้นี่เข็มอยู่ข้างในสิบเล่มก้อนเนื้อที่ให้คันนั้นมีลูกสกาอยู่สองลูกลูกหนึ่งดำลูกหนึ่งขาวคนทั้งปวงไม่เชื่อหมอหัวโตวจึงเอามีดผ่าออกก็ได้เข็มและลูกสกาเหมือนหนึ่งว่านั้นคนทั้งปวงสรรเสริญว่าเหมือนหนึ่งเทพพยายดาบันนี้หมอหัวโตวไม่อยู่ตำบลกิมเสียห่างกับที่นี่ไม่ใกล้ไม่ไกลนัก ขอให้ท่านหาหมอหัวโตวมารักษาโรคท่านก็จะหายโจโฉได้ยินหัวหิมสรรเสริญดังนั้นก็สั่งให้ทหารเร่งรีบไปทั้งกลางวันกลางคืนเรียกหาหมอหัวโตวมาหมอหัวโตวมาถึงแล้วก็แหวกเสื้อดูเส้นที่ข้อมือหมอหัวโตวจึงทายว่าโรคท่านนี้เป็นเลือดลมเสียดแทงในศีรษะท่านกินยามานักหนาะหาชอบกับโรคไม่จะรักษาโรคอันนี้โดยการกินยาและทายานั้นหาหายไม่ โรคอันนี้ชอบให้ผ่าจึงจะหายเจ้าโฉดจึงถามว่าท่านจะผ่าอย่างไรเมาหัวโตวจึงว่าข้าพเจ้าจะให้ท่านกินยาให้มึนเมาไม่รู้สึกตัวแล้วจึงจะผ่าศีรษะด้วยขวานอันคมแล้วจึงจะชำระโรคในศีรษะให้หมดแล้วจึงจะประกบกันให้ใหม่ก็จะทายาให้หายจากโรคได้เจ้าโฉดได้ยินดังนั้นก็โกรธนักจึงว่าเอ็งจะแกล้งฆ่าเราจึงว่ากล่าวทั้งนี้หัวโตวจึงว่า เมื่อครั้งกวนอูถูกเกาทันที่แขนนั้นข้าพเจ้าไปรักษากวนอูนั่งนิ่งให้ข้าพเจ้าพ่าเอาลูกเกาทันออกเสียแล้วก็ขูดยาพิษซึ่งติดกระดูกนั้นออกเสียกวนอูก็หากลัวไม่โรคของท่านหน่อยหนึ่งเท่านี้จะกลัวอันใดข้าพเจ้าผ่าแล้วก็จะหายท่านอย่าได้กลัวเลยโจโฉจึงว่าอันเจ็บที่แขนนั้นก็ควรผ่าเจ็บที่ศีรษะนี้จะควรผ่าแล้วหรือไอคนนี้คบคิดกับกวนอู ทำกวมารยากแกล้งจะฆ่าเราให้ตายโจโฉจึงสั่งให้ทหารซ้ายขวาจับเอาตัวหัวโตวไปใส่คุกเสียและว่ากูจะให้เคี่ยนถามเอาเนื้อความเมื่อภายหลังกาเซียงที่ปรึกษาจึงห้ามว่าขอให้ท่านพิเคราะห์ดูจงละเอียดก่อนอันหมอหัวโตวนี้ดีนักทุกวันนี้จะหาตัวเสมอไม่ได้อย่าเพิ่งให้เป็นอันตรายเลยโจโฉตวาดแล้วจึงว่าหมอคนนี้คิดอ่านจะทำร้ายเราเหมือนครั้งเกียริเป๋งทำร้ายแก่เราครั้งนั้น จะให้กรมเมืองเขียนทำเอาเนื้อความให้จงได้ทหารจึงเอาตัวหมอหัวโตวไปส่งให้กรมเมืองจำใส่คุกตามคำสั่งโจโฉงออายซึ่งได้คุมหมอหัวโตหรือว่าหมอเป็นคนดีก็ปฏิบัติรักษาส่งเล่าข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกเวลาไม่ได้ขาดหมอหัวโตวรู้จักกับผู้คุมจึงว่าข้าพเจ้านี้เห็นจะตายไปแน่แท้แล้วไม่มีสิ่งใดจะแทนคุณท่าน วิชาการฝ่ายหมอของข้าพเจ้าดีนักยังหาได้บอกกล่าวลูกศิษย์ผู้ใดไม่ท่านเอาหนังสือของข้าพเจ้านี้ไปให้ภรรยาข้าพเจ้าเอาตำราที่เรือนมาข้าพเจ้าจะชี้แจงให้จงสิ้นผู้คุมได้ยินว่าดังนั้นก็ดีใจนักจึงว่าข้าพเจ้าได้วิชาการหมอของท่านแล้วข้าพเจ้าไม่ทำการเป็นผู้คุมสืบไปเลยจะทำการฝ่ายแพทย์รักษาโรคให้เลื่องลือปรากฏไปก็จะได้ค่าข้าวค่ายาเลี้ยงชีวิตดีกว่า มัวโต,โตจึงเขียนหนังสือให้ผู้คุมผู้คุมก็เอาหนังสือไปตำบลบ้านกิมเสียส่งให้พันรายาหัวโตภพันรายาหัวโตก็ส่งตำราให้ตามที่ผัวมีหนังสือมานั้นผู้คุมได้ตำราแล้วก็เอาไปให้แก่หมอหัวโตหมอหัวโตก็ชี้แจงบอกวิชาแพทย์ให้แก่ผู้คุมทุกประการแล้วก็มอบตำรานั้นให้แก่ผู้คุมผู้คุมได้ตำราแล้วก็มีความยินดีนักเอาตำราไปเก็บไว้ณเรือนอยู่มาช้านานหัวโตก็ตายในคุกนั้น ผู้คุมก็ให้เอาเนื้อความไปแจ้งแก่โจโฉว,ว่าหัวโตตายแล้วผู้คุมก็จัดแจงเครื่องเส้นเชิญสมหัวโตไปฝังไว้ตามธรรมเนียม